ำลังใจให้กันและกันนะคะพวกเรารักกันได้ในสถานการณ์ที่เรายังใช้ปัญญาที่จะมองปัญหาอย่างไม่กลัวค่ะใช้ชีวิตอย่างคนที่เห็นว่าพิษในใจไม่มีและเราจะเข้มแข็งทางจิตวิญญาณของเราที่จะมีสติปัญญาใช้โอกาสที่เกิดขึ้นนี้เพื่อเปลี่ยนร้ายกลายดีด้วยกันอยู่ที่บ้านจัดใจเราเพื่อจัดใจบ้านและเมื่อเราจัดใจบ้านทั้งหลังนอกและหลังในได้เราก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นผู้อาศัยของโลกใบนี้มาต่อไปให้โอกาสตัวเองเติบโตได้ในสถานการณ์ที่ยากลำบากเราจะได้ไม่เป็นภาระของบุคลากรทางการแพทย์นะคะมีความสุขให้ได้แม้แต่สิ่งนั้นจะยากลำบากขนาดไหนถามตัวเองว่าเราทำได้ไหมที่ยากอย่างไรเราก็จะปลอดภัยให้ได้ด้วยความไม่ประมาทค่ะวันนี้คุณแม่นั่งดูต่อเขาตัดต่อคลิปเล็กๆนะคะที่คุณแม่พูดเรื่องว่าความกลัวเนี่ยมันเป็นพิษในช่วงโควิดเนี่ยเรามีความกลัวกันมากเราจึงคิดว่าคลิปเล็กๆที่เราส่งไปเรื่องการจัดการความกลัวพอจะเป็นประโยชน์ได้บ้างนะคะอย่างน้อยก็ทำให้เราได้เห็นว่ามนุษย์เนี่ยถึงแม้ว่าจะได้ชื่อว่าเป็นผู้อาศัยมาแล้วไปแต่เราต้องมั่นใจว่าเราสามารถที่จะอยู่กับโลกซึ่งมันจะมีเรื่องราวอีกมากมายอย่างคนที่เป็นผู้อาศัยที่ได้ทิ้งสติปัญญาเอาไว้ไม่ได้ทิ้งความกลัวเอาไว้เราเห็นสถิติและการส่งต่อความเสียใจอันเกิดจากการสูญเสียคนที่เรารักเนี่ยมากมายแล้วน่าเห็นใจจริงๆค่ะแต่สิ่งนั้นไม่ได้มาเพื่อให้เรากลัวค่ะมาเพื่อให้เรารู้ว่าเราต้องจัดใจเราจัดบ้านเราจัดโลกใบนี้อย่างไรในฐานะของผู้อาศัยที่มาแล้วไปจัดใจเราเพื่อเข้าใจสถานการณ์ที่ยากลำบากเหมือนเรากำลังจัดบ้านหลังในตอนนี้คุณหมอทั้งหลายขอให้เราอยู่บ้านเพราะว่าการติดโควิดมันมาจากคนในบ้านที่ออกไปคนที่แข็งแรงก็นำพาเชื้อเข้ามาสู่ผู้สูงอายุที่อ่อนแอที่เรารักคือพ่อแม่ของเราเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องให้ใครร้องขอหรอกค่ะเรารักใครเราก็อยู่กับคนนั้นอยู่อย่างคนที่มีความตั้งใจว่าเวลาที่เราเหลืออยู่ในโลกนี้สั้นๆเราจะสดกับคนที่เรารักให้มากที่สุดอย่าอยู่กันด้วยความหวาดระแวงอย่าอยู่ด้วยความรู้สึกมีอคติกลัวแล้วก็เพ่งโทษด่าทอทำทุกอย่างที่จะทำให้เราแข็งแรงวันนี้คุณแม่ใช้ช่วงเย็นของวันพระมารดน้ำต้นไม้บริเวณพระพุทธชยันตีองค์ดำนารันทาด้วยมีความปรารถนาว่าท่านเป็นเลิศในการเยียวยาคุณแม่อยากให้พวกเรารู้ว่าเราสามารถเยียวยาตัวเราเองได้เราสามารถที่จะใช้ชีวิตอย่างคนที่ปลุกกุศลให้เกิดขึ้นได้นี่คือการเยียวยาหรือเปล่าคะการเยียวยาที่ทำให้เราไม่ป่วยด้วยเพราะกุศลและเจตนาในการที่จะใช้ชีวิตยังไม่ประมาทขาดสติคำว่ายับยั้งชั่งใจอยู่ด้วยความไม่ประมาทขาดสติคือการเยียวยาเราแล้วก็เยียวยาความกลัวด้วยความกลัวจะเติบโตไม่ได้เลยถ้าเรารู้ว่าเราแข็งแรงเรามีภูมิคุ้มกันที่มากพอที่ไม่ว่าเราจะเดินผ่านใครที่อาจจะเป็นคนที่มีเชื้อของโควิดแต่เราใส่แมสทำทุกอย่างที่คุณหมอบอกแมสที่จมูกและปากกับแมสในใจของเราสองเรื่องเลยเราสวมแมสแต่แมสในใจที่ป้องกันความกลัวไม่ต้องสวมอย่าระแวงเรื่องที่หนึ่งอย่าไปในที่ที่เราไม่ควรจะออกจากบ้านในช่วงนี้แม้แต่การทำงานที่เราเห็นว่ามันจำเป็นเรายังต้องชั่งใจเลยว่าจำเป็นยังไงระหว่างทางที่ใช้ความจำเป็นนั้นด้วยความไม่ประมาทขาดสติเราปล่อยคลิปนี้
มาประมาณสัก20กว่านาทีแล้วเข้ารายการคุณแม่ว่าตอนนี้ทุกคนช่วย forward งานเนี้ยออกไปและเราจะตั้งวงคุยกันนะคะวันนี้เราจะคุยกันมีคนที่เข้ามาคุยกันหลังไมค์บ้างหรือยังคะพี่ต่อต้องขอบคุณพี่ต่อก่อนนะเพราะพี่ต่อเป็นหนึ่งในความคิดที่มาขอร้องให้คุณแม่พูดแล้วใช้โทรศัพท์มือถือในวันที่เขากำลังจะกลับออกไปจากหุบเขาโพธิสัตว์แล้วคุณแม่ก็ให้ความร่วมมือทันทีตอนที่สร้างบ้านนะคะตอนที่ทำเพ้นท์สีเนี่ยยังไม่ได้เริ่มเลยกำลังจะเริ่มก็บอกว่าคุณแม่พูดอะไรให้คุณหมอและพยาบาลหน่อยคุณแม่ก็พูดบุคลากรไปแล้วส่งไปให้แล้วเมื่อวานนี้ตอนเย็นวันนี้ต่อก็ตัดที่ส่งให้ประชาชนว่าความกลัวต้องไม่เกิดกับเราถ้าเราไม่ประมาทขาดสติมีความยับยั้งชั่งใจเป็นสติปัญญาเหมือนแมสในใจของเราไว้และเราจะเริ่มเข้าไปเรียนรู้กับสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้อย่างอ่อนโยนไม่มีอคตินะคะไม่ดราม่าพึ่งตัวเองได้เพราะเรามีปัญญาที่จะยับยั้งชั่งใจตัวเราไม่ให้ออกไปเมื่อเราไม่ออกไปเราอยู่บ้านแต่เรายังดูข่าวสารยังดูข้อมูลแล้วยังกลัวแสดงว่าเรามีโควิดในใจอย่าลืมสติปัญญาเป็นแมสที่ป้องกันความกลัวฟังข่าวสารไม่ใช่เพื่อให้กลัวแต่เพื่อให้ใช้ปัญญาในการที่จะเห็นคุณค่าของการมีชีวิตที่ไม่ไปเลินเล่อประมาทแล้วรับเชื้อจากใครก็ไม่รู้มาถึงคนที่เรารักในบ้านนั้นหมอถึงได้บอกว่าอยู่บ้านกันเถอะครับแต่คุณแม่อยากจะบอกว่าอยู่บ้านแล้วดูบ้านหลังในอย่าให้ใจมีอคติแล้วกลัวนะคะตอนนี้เสียงดังๆเนี่ยเขายังปลูกต้นไม้กันอยู่หุบเขาโพธิสัตว์ก็ยังไม่หยุดทำงานเสียงรถจะเข้ามาเพราะวันนี้เป็นวันที่เราทำงานกันถึงค่ำเลยค่ะอย่างน้อยก็ปลูกลั่นพรมสีต่างๆบนภูเขานี้เพื่อให้เรายังได้มีโอกาสนะคะทำหลุมหลบภัยที่มีชีวิตตอนนี้ต้องอยู่ในหลุมหลบภัยที่มีชีวิตอยู่ในหุบเขาโพธิสัตว์ฝนไม่ตกมา2วันก็เริ่มร้อนแต่ไม่ร้อนใจเริ่มแล้งแต่ไม่แล้งน้ำใจค่ะที่นี่ร้อนแรงโดยอากาศข้างนอกแต่ไม่ร้อนใจอันนี้คือบ้านหลังไหนแล้วก็ไม่แรงน้ำใจนะคะคุณแม่ได้ประกาศไปว่าถ้าโรงพยาบาลไหนซึ่งมีบุคลากรทางการแพทย์พยาบาลแล้วก็คุณหมอเนี่ยถ้าต้องการเกลือหิมาลายันที่จะส่งต่อไปยังคนที่ต้องที่ป่วยที่ต้องการการกั้วคอและต้องมีความรู้ว่าอย่าเค็มมากจนกระทั่งมันมีปัญหาในเรื่องของความเค็มแต่ใช้วิธีการเอาเกลือแร่ในหิมาลายันนั้นมาทำความสะอาดลำคอของเราเพื่อให้เราจะได้ไม่ต้องเอาเสมหะเนี่ยเข้าไปในปอดนะคะมันก็เป็นเรื่องที่เราทำได้และเราก็เริ่มแพ็คแล้วตอนนี้ก็เริ่มมีคนทยอยขอแต่เราต้องให้ไปพร้อมกับองค์ความรู้เพราะข้อมูลที่ให้อย่างไม่มีองค์ความรู้มันนำมาซึ่งโทษได้ใช้เกลืออย่างไม่ให้ความรู้จนเค็มตาอย่างนี้ก็เป็นไปได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแจกเกลือก็ต้องแจกความรู้ด้วยเราเรียกว่าโครงการแจกของส่องตะเกียงนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราอยากให้ช่วยกันค่ะตอนนี้หลังบ้านมีอะไรไหมคะพี่ติ่งเข้ามาหรือยังพี่ติ่งยังไม่เข้ามาเลยค่ะแต่ว่าพี่ตุ๊กเนี่ยคือได้รับได้การดูดูคลิปแล้วนะคะก็บอกว่าเป็นคลิปที่สั้นแต่เปี่ยมความหมายสื่อสารได้ชัดเจนมากๆเจ้าค่ะให้สติให้พลังให้ความหวังกราบอนุโมทนาสาธุยิ่งเจ้าค่ะเราคงต้องช่วยกันให้ความปลอดภัยโดยธรรมซึ่งเราเรียกว่าธรรมสวัสดีคือความปลอดภัยโดยธรรมไม่ใช่ความกลัวนะคะเมื่อใดที่เราใช้ชื่อรายการของเราว่าธรรมสวัสดีไลฟ์เราจะอยู่กับความปลอดภัยถ้าเราทำหน้าที่ของเราก็ขอบคุณป้าตุ๊กค่ะที่ส่งคอมเมนต์เข้ามาก็ขอบคุณไปถึงต่อเขาด้วยนะคะเพราะเขาเป็นคนทำคลิปนี้แค่เพียง3นาทีสั้นๆไม่ถึงด้วยมั้ย2นาทีกว่าๆนะคะที่พยายามใช้ความสามารถขอให้คุณแม่พูดคุณแม่ก็พูดภายในนิดเดียว
ิดเดียวแป๊บเดียวก็กล้องอย่างนี้แหละค่ะตั้งมาก็ทำงานเลยเหมือนวันนี้ก็มีกล้องอยู่ข้างหน้าก็ทำงานไม่ใช้ช่วงเวลานี้กระพือข่าวสารที่มันกลัวแต่ต้องช่วยให้ข้อมูลข่าวสารที่เราพึ่งตัวเองได้อย่างก่อนเข้ารายการคุณแม่ก็ดื่มน้ำเยอะค่ะพี่ติ่งบอกว่ามาแล้วตั้งแต่ต้นค่ะพี่ติ่งได้ดูหรือยังจ๊ะพี่ติ่งเขาเป็นถ้านั่งตรงนี้พี่ติ่งก็ต้องทำหน้าที่อ่ะต้องทำหน้าที่คือ forward ไปแล้วเราก็พี่ติ่งกลัวหรือเปล่าล่ะพี่ติ่งนี่เป็นนักข้อมูลข่าวสารเลยล่ะที่จะส่งอะไรให้คุณแม่แล้วคุณแม่บอกอย่ากลัวแต่ฟังไว้ฟังข่าวสารข้อมูลไว้ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยนะแค่ออกไปกินข้าวกับเพื่อนไม่ใส่แมสเกรงใจตอนกินงั้นตอนนี้ไม่ต้องนั่งกินข้าวกับใครมันก็เข้าใจก็ไม่ต้องกลัวแต่ถ้าเราอยู่บ้าน14วันนี้เราอยู่บ้านกินข้าวกับคนในบ้านอย่างคนที่ไม่ไปเอาเชื้อติดมานั่งกินข้าวกับอาม่าอากงในบ้านนะอย่างนี้ก็ปลอดภัยค่ะก็ตอนนี้ก็คือตอนนี้ก็มีกราบสาธุกันนะคะก็คุณธเนศนะคะที่ต้องการเกลือก็คุณแม่บอกไม่ฉีดจุ่มแล้วก็ติดต่อเข้าไปหรือติดต่อเข้ามาตรงนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวเขาก็จะส่งไปให้แต่ต้องระวังว่าต้องใช้อย่างมีต้องมีสติปัญญาเพราะว่าคุณธเนศเองก็ป่วยอยู่นะคะก็เกลือคอบางๆเขามีสูตรให้เลยค่ะเขามีหลักเกณฑ์ให้ก็ไม่ยากเช้าเย็นนะคะหรือเวลาที่เรารู้สึกว่าคอเรามีเสมหะก็เกลือคอแล้วก็อย่าให้เค็มจัดเกินไปเพราะมันไม่ใช่ความเค็มที่มันช่วยเรามันคือเกลือแร่ในหิมาลายังซอสที่จะทำให้เรามีแร่ธาตุต่างๆซึ่งตอนนี้เสถียรก็กำลังผลิตอยู่หมายถึงว่าผลิตซองค่ะตอนนี้ก็เริ่มมีคนขอเข้ามาแต่เราจะไม่ให้คนที่ไม่เข้าใจเพราะเดี๋ยวมันจะเป็นโทษนะคะจ้ะอธิบายเดี๋ยวแจ้ก็ทำวิธีการใช้เกลือที่ถูกต้องเดี๋ยวให้แอมมาอธิบายการใช้เกลือที่ถูกต้องแล้วก็ลงไปในคลิปเล็กๆอันนี้เราทำกันได้อยู่แล้วค่ะเพราะว่าทุกคนเป็นมือผลิตสื่อทั้งนั้นจ้ะค่ะคุณเทเนตบอกว่าที่อยุธยาฝนตกมากมีทั้งฟ้าและฝนตกหนักมีฝนตกหนักมากครับมีครับแล้วก็คุณนิตยานะคะอยากให้ฝนตกที่นี่เพราะตอนนี้เนี่ยพอเราไม่เข้าใจนะเขาจะหยุดทำงานทันทีคุณแม่ถึงได้บอกจอยอะว่าถ้าจอยไม่สื่อสารเรียบร้อยเนี่ยรถหยุดละจริงๆแล้วไปบอกเขาเลยค่ะตอนนี้ไม่ต้องใช้หลังไมค์ไปบอกว่าคุณแม่บอกว่าเนี่ยเก็บแล้วค่ะเพราะจอยไปทำท่าโบกไปบอกเขาค่ะมานี่เลยค่ะบอกว่าให้ทำงานจนกระทั่งนั่นเลยนี่คือวิธีการสื่อสารค่ะและเป็นการสื่อสารที่คุณแม่ใช้ยามเย็นอย่างเงี้ยทำงานปลูกต้นไม้เพราะตอนกลางวันมันร้อนมากคือเราต้องรู้จุดอ่อนของคนในบ้านตะโกนคุยไม่บอกไม่เล่าไม่ไปให้ถึงเขาหยุดงานทันทีพอคุณแม่เข้ารายการแต่ช่วงนี้เป็นช่วงที่ยังทำงานได้อยู่เพราะว่า1ต้นไม้ต้องการความร่มนะคะแต่ตะโกนไปก็คงเรียกกลับได้ยากละอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแสงสุดท้ายที่สวยงามนะคะคือมนุษย์ทุกคนมันก็เหนื่อยกับการสื่อสารถ้ามองว่ามนุษย์สื่อสารแล้วไปไม่ถึงก็แสดงว่าการสื่อสารนั้นมันบิดนั้นเวลาที่เราพูดถึงเรื่องดราม่าเรื่องการสื่อสารที่คนมันตีความคนมันมีลักษณะของการตีความอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นสังคมที่หวาดระแวงสังคมของการสื่อแล้วให้เกิดการตีความมันจึงเป็นพิษที่มากกว่าโควิดอีกเรามองโควิดเป็นเหมือนหนึ่งโจทย์ที่มันไม่เคยมีมาก่อนหมอและพยาบาลก็ไม่เคยรู้จักโควิดเหมือนเราก็ไม่รู้จักซานะคะเพ
พอวันนี้เรารู้เราก็มีภูมิคุ้มกันจากวิธีการมีวัคซีนอะไรก็ว่าไปนั่นการสื่อสารการบอกเรื่องเล่าเร้ากุศลเป็นอีกหนึ่งในวิธีที่จะทำให้เรายังสามารถอยู่กับสถานการณ์ที่ยากลำบากอย่างเป็นความเข้มแข็งไม่มองความยากลำบากอย่างหดหู่ถ้าใครมองโควิดแล้วหดหู่ก็แสดงว่าคุณกลัวแต่ถ้าคุณมองโควิดอย่างสำรวมระวังสังวรมันก็เป็นปัญญานะคะลองใช้สถานการณ์นี้เปลี่ยนร้ายกลายดีเปลี่ยนสิ่งที่ร้อนอย่าให้ร้อนแรงเปลี่ยนสิ่งที่แห้งอย่าให้ขาดน้ำใจอย่างนี้ค่ะก็พออยู่ได้คุณแม่ว่าเรายังผ่านสถานการณ์นี้ได้อย่าถึงกับให้คุณหมอต้องมายกมือไหว้พวกเราแล้วก็บอกว่าอยู่บ้านเถอะครับโอ้สงสารอาจารย์หมอสงสารบุคลากรที่เราถึงกับขั้นจะบอกว่ารักชีวิตเราโดยการต้องให้คนอื่นมาบอกว่ากรุณาอยู่บ้านเถอะครับก็คุณแม่ว่าถ้าคุณอยู่บ้านจัดใจเพื่อเข้าใจสถานการณ์นี้คุณจะสามารถสื่อสารกับคนในบ้านคุณอย่างไม่กลัวแล้วคุณแม่เองก็ทำงานได้เร็วอยู่แล้วในเรื่องของการใช้เครื่องมือสื่อสารก็จะให้รับใช้อะไรจะให้พูดกับใครอย่างไรก็บอกได้นะคะเราก็ช่วยกันในเรื่องของการจัดการความกลัวความกลัวมาจากไหนคะความกลัวมาจากการปรุงแต่งปรุงแต่งอันเกิดจากอะไรคะเหตุปัจจัยของการปรุงแต่งที่นำไปสู่ความกลัวมาจากการขาดปัญญามันคืออวิชชาคือความกลัวที่ปรุงแต่งมาจากการไม่รู้เท่าทันความจริงตอนนี้คุณหมอบอกว่าเตียงเต็มแล้วไม่มีโอกาสที่จะรักษาคนที่ติดได้มากกว่านี้นั่นหมายความว่าคุณหมอกำลังสื่อสารอะไรคะไม่ใช่สื่อสารว่าคุณหมอไม่มีน้ำใจแต่สื่อสารว่าบุคลากรอุปกรณ์ทางการแพทย์มันหมดแล้วเพราะฉะนั้นกรุณาดูแลตัวเองอย่าให้ป่วยไม่ใช่ว่าป่วยแล้วจะไม่รักษาแต่เป็นเมสเสจที่ให้เราเข้าใจว่าอย่าป่วยต้องทำยังไงและถ้าป่วยเราก็เก็บสิ่งที่เรามีอยู่น้อยเนี่ยดูแลผู้ป่วยอย่ากลายเป็นคนที่ป่วยแล้วก็ไปร้องแรกแหกกระเชอว่าฉันไม่มีคนดูแลก็เขาก็บอกอยู่แล้วว่าตอนนี้อย่าออกจากบ้านเพราะฉะนั้นเราน่าจะถามที่ซ้ำไปว่าไอ้ที่ติดมาเนี่ยไปไหนมาหรือถ้าไปไหนในสิ่งที่มันเป็นอโคจรอ้าวนี่มันก็ต้องกลับมาที่ปัญญาของเราแล้วล่ะว่าเราควรไปไหมวงไพ่วงพนันวงเหล้าวงผู้หญิงนี่มันติดทั้งนั้นแหละค่ะถ้าเราไม่ระวังแม้กระทั่งตอนนี้วงกินข้าวอ่ะกินข้าวกับเพื่อนกินข้าวกับคนในบ้านที่ออกไปกินข้าวกับเพื่อนมันก็ติดทั้งบ้านสิหรือไปจ่ายกับข้าวอย่างเงี้ยไปตลาดแม่ครัวไปตลาดได้เชื้อมาเจ้านายเอาไปด้วยเลยหมอเหนื่อยนะอันนี้หมอเขาเหนื่อยนะคะเราก็ต้องรักตัวเองอะแล้วก็จะได้รักคุณหมอจริงๆไม่แค่ส่งกำลังใจนะคะส่งความช่วยเหลือด้วยก็ต้องขอบคุณนะคะที่วันนี้วันพระเดี๋ยวคุณแม่จะนำพวกเราสวดมนต์ก็บอกคณะแม่ชีว่าให้ช่วยกันดูแลต้นไม้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็สวดมนต์ก็เป็นต้นไม้ที่เราก็ไม่ได้รีบร้อนที่จะต้องปลูกก็สงสารต้นไม้เพราะช่วงนี้ร้อนแต่ดูสิคะกิ่งเล็กๆของต้นไม้ที่อยู่ตรงนี้ค่ะที่เขาเอามาถวายคุณแม่เนี่ยพอมันอยู่ในกระถางมันได้น้ำมันตึงเลยเดี๋ยวจะบอกคณะแม่ชีว่านี่ไงกิ่งลั่นทมเนี่ยถ่ายเลยเนี่ยค่ะเนี่ยอย่างนี้ค่ะพออยู่ได้แล้วก็มีออกดอกแล้วด้วยบางส่วนนะคะโอ้แสงสวยงามหันมาเห็นแล้วก็บอกเลยว่า
ในความมืดมันจะมีความสวยงามอย่างนี้เสมอเลยค่ะโลกยิ่งใกล้ความมืดมันก็จะทิ้งล่องลอยเอาไว้ว่ามันเคยมีความสวยงามอย่างนี้ก่อนลับตาในขณะเดียวกันตอนเช้าโลกที่กำลังจะสว่างมันก็สวยงามก่อนที่จะมีแสงสว่างขึ้นเพราะความมืดกับความสว่างความทุกข์กับการพ้นทุกข์มันสวยงามเสมออย่ากลัวความทุกข์มองความทุกข์และต้องพ้นทุกข์ให้ได้มันเป็นความสวยงามค่ะลองฝึกดูถ้าเราเห็นว่าความกลัวเป็นความทุกข์ให้เห็นว่าพ้นทุกข์คือไม่ปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาเป็นความสวยงามใช้ปัญญาในการคิดใคร่ครวญไตร่ตรองนะคะชีวิตสวยงามชีวิตดำเนินต่อไปค่ะวันนี้คุณนั่งอยู่กับใครในบ้านถ้านั่งกับตัวเองก็ฟังใจตัวเองถ้าคุณนั่งอยู่กับลูกบทสนทนานั้นก็ต้องสวยงามคุณอยู่กับแม่มันก็ควรจะงดงามอยู่กับคนป่วยให้เชื่อว่าชีวิตยังงอกงามแม้กระทั่งความป่วยกำลังอยู่กับปัญญาของเราหาปัญญาให้ได้จากความทุกข์นะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในการพูดคุยเข้าใจว่ายังไม่มีใครเข้ามาในอินบ็อกซ์ที่เกี่ยวกับเรื่องของโควิดนะคะเอาเรื่องโควิดกันก่อนจริงๆแล้วตรงนี้ถ้านั่งแล้วหันหน้าไปทางโน้นนะคะแต่เราก็มองเห็นต้นไม้หลายต้นเดี๋ยวช่วยเอาแม่ชีนาที่อยู่ตรงนี้มาอะไรที่ลดน้ำได้ยากแล้วทำให้เกิดประเด็นของการทำงานลำบากตอนนี้เดี๋ยวต้องมาช่วยกันจัดสรรคือบางทีเราใช้เวลาลดน้ำกันมากเพราะว่าเรามีคนน้อยเราก็วางระบบน้ำหยดถ้าเรามีคนมากเราอาจจะไม่วางระบบน้ำหยดเราลดน้ำกันมากในขณะที่คนน้อยก็ต้องใช้ระบบอย่างเงี้ยค่ะใช้ระบบทำงานมองไกลๆก็ยังเห็นการทำงานเนาะมีหลายคนที่ถามคุณแม่ว่าคุณแม่จะอยู่ที่หุบเขาอีกนานไหมคุณแม่จะเล่าให้ฟังว่าเวลาที่คุณแม่อยู่ที่หุบเขาเนี่ยมันจะสั้นหรือนานเนี่ยคุณแม่อยู่อย่างนี้นะคะคุณแม่อยู่แบบพร้อมไปพร้อมคืนอยู่ให้เป็นสุขอยู่อย่างไม่ทะเยอทะยานแต่อยู่อย่างมีความสุขที่ได้ทำงานกตัญญูต่อพระธรรมมันจะนานไหมมันบอกไม่ได้แต่ในปัจจุบันขณะที่อยู่เนี่ยอยู่ยังมีสำนึกที่จะใช้เวลาที่เหลืออยู่กับการภาวนาเหมือนเรามีเวลาน้อยเราควรจะทิ้งความสวยงามอย่างนี้ค่ะสั้นหรือยาวไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องบุญวาสนาเรามีอายุไขของเรามาเรามีอายุไขเกิดตายเป็นแพ็กเกจเดียวกันเหมือนมาแล้วไปก็เป็นแพ็กเกจเดียวกันอยู่แล้วต้องจากภาคก็แพ็กเกจเดียวกันนั้นเวลาที่เรารู้สึกได้ว่าเราอยู่ตรงไหนอย่าถามว่าจะอยู่นานหรือไม่นานอยู่อย่างทำอะไรให้เห็นคุณค่า
ของการใช้ชีวิตว่าอยู่อย่างทำอะไรอยู่อย่างคนที่ทำหน้าที่ที่จะไม่ปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาก็อยู่อย่างไม่ทุกข์ถ้าอยู่อย่างไม่เข้าใจว่าเราต้องทำหน้าที่สำคัญของเราที่จะขจัดความกลัวคืออยู่อย่างไม่ปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาคืออย่าปรุงแต่งอย่างไม่รู้ชัดเจนไหมคะอยู่อย่างไม่ปรุงแต่งอย่างไม่รู้ถ้าจะคิดนึกอะไรให้มันมีวิชาคือความรู้แจ้งความกลัวมันก็แค่มาไปไม่ได้มีอะไรแค่นี้แสงก็เดี๋ยวก็มาแล้วไปก็ไม่มีอะไรจับต้องไม่ได้แต่ว่าช่วงเวลาสั้นๆที่เห็นแสงตอนนี้เฉพาะเวลานี้มันคือความทรงจำมันเป็นสัญญาความจำได้หมายรู้ว่าเราได้ใช้ปัญญากับมันในช่วงสั้นๆอย่างไม่เข้าไปยึดถือว่านี่คือของฉันนี่มันก็ไม่ใช่เป็นบุญวาสนาอะไรของเราก็เพียงแต่เราเป็นผู้อาศัยอยู่ตรงหุบเขาโพธิสัตว์รู้จักทำหน้าที่ตรงนี้ถ้าไม่ทำตรงนี้ก็ไม่ได้มายืนตรงนี้จริงไหมคะตรงนี้มันก็มีอยู่เพราะมันมาเป็นล้านๆปีอยู่แล้วแต่ใครทำคนนั้นเขาก็ได้มาอาศัยตรงที่เขาทำนั่นแหละค่ะแล้วเขาก็ได้ดูแสงนี้อยู่ที่ไหนก็เห็นถ้าคุณทำงานอยู่ที่บ้านคุณก็จะต้องเห็นแสงสวยๆอย่างนี้ที่บ้านคุณมันไม่ใช่เพราะว่าคุณแม่มีบุญอะไรจึงได้เห็นแต่คุณแม่ทำงานหนักที่นี่คนที่อยู่ที่นี่ไม่ทำงานก็อาจจะเห็นไปด้วยได้ถ้ามีบารมีที่เสียสละไปด้วยกันอย่างนั้นเองอย่าเป็นคนงมงายอย่าเพ้อเจ้ออย่าไสยศาสตร์เป็นพุทธศาสตร์เอาไว้ไม่มีเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญทุกอย่างถูกกำหนดโดยการกระทำคุณทำงานหนักคุณก็มีสิทธิ์ที่จะเห็นแสงนี้ในเวลานี้ของวันนี้ขณะนี้เพราะคุณก็เพิ่งยืนรดน้ำไปเมื่อกี้ก็จริงๆนะเดี๋ยวคุณแม่เพิ่งยืนรดน้ำในเหงื่อยังซึมอยู่เลยคุณแม่มารดน้ำเพราะว่าคณะไม่ฉี่ไม่ไหวละไม้กระถางมันไม่ได้เป็นระบบน้ำหยดแถมข้างหลังก็ยังปลูกอยู่อีกแสงกำลังจะรับจะรับเข้ารายการพอดีก็เลยอาศัยอันเนี้ยพูดคุยมาป้ายภาพไปด้วยกันเถอะเป็นโอกาสละมีอะไรไหมคะค่ะมีค่ะก็คือมีคุณสุภาวรรณก็บอกว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ทำให้คนใช้ชีวิตอย่างมีสติมากขึ้นเลยค่ะคุณแม่แล้วก็ต้องมีสติถ้าไม่มีสติคุณติดไปแล้วคนที่ติดเนี่ยคือคนที่มันไร้สติอยู่แล้วแล้วมันก็พาไปหาคนที่ตัวเองรักมันก็ติดไปเนี่ยแล้วก็มีแฟนคลับท่านนึงบอกว่าจากเมื่อก่อนหนูเป็นคนที่คุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้พอมาได้ดูคลิปคุณแม่ทำให้หนูใจเย็นมีสติขึ้นเยอะเลยเจ้าค่ะก็ควรนะขอขอบพระคุณในคำสอนค่ะก็ควรก็สร้างไว้เพื่อให้คนเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็พี่ติ่งค่ะพี่ติ่งบอกว่ารู้สึกโชคดีที่คุณแม่ช่วยติดอาวุธให้มีสติและอยู่ได้อย่างไม่ทุกข์และเห็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นจากโควิดเจ้าค่ะเนี่ยถ้าพี่ติ่งยืนอยู่ตรงนี้พี่ติ่งต้องบอกว่าเมฆเนี่ยเป็นรูป IG เพราะพี่ติ่งรักใครก็จะนึกถึงแต่คนนั้นเพราะนั่นไง IG ยกหูแต่คุณยายพูดเรื่องมาแล้วไปเกิดแล้วดับเห็นไหมเราก็ค่อยๆขับเฮาเมื่อวานนี้ก็ไปเริ่มฟังลูกได้มากขึ้นเอาก็ค่อยๆ อย่างเงี้ยค่ะค่อยๆเปลี่ยนแปลงค่อยๆทำงานไปพร้อมกับอะไรคะกับการพัฒนาสติปัญญาซึ่งเป็นอะไรเป็นแบรนด์แห่งสติของเราตอนนี้เสื้อผ้าของเราคือแบรนด์แห่งสตินะจ้ะแล้วก็คุณกวงค่ะน่าจะชื่อคุณกวงนะคะบอกว่าฝึกมรณานุสติทุกวันค่ะจนกระทั่งวันเสาร์ที่ผ่านมาคุณตาเสียใจข้างในของหนูมันเกิดทุกข์มากค่ะเห็นว่าร่างกายของเรามันเป็นทุกข์แล้วก็เขียนว่าหนูอยากจะมองความตายแล้วก็เขียนอาจจะเป็นเขียนไม่จบคือความตายก็เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องเจอค่ะความตายเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องเรียนรู้แต่ต้องไม่ตายทั้งเป็นค่ะต้องอยู่กับความตายอย่างไม่ตายทั้งเป็นเห็นความตายเป็นปรากฏการณ์ที่เราฝึกไว้เจริญมรณานุสติก็คือพร้อมตายอย่างไม่ตายทั้งเป็นประโยคเด็ดพร้อมตายอย่างไม่ตายทั้งเป็นนะคะ
ค่ะแล้วก็พี่ตุ๊กก็เข้ามาค่ะบอกว่าขอขอบคุณคนที่ทำคลิปนะคะคือคุณต่อค่ะแล้วก็พี่พรทิพย์เขียนเข้ามาค่ะบอกว่าเดี๋ยวครูแอมจะทำคลิปเรื่องของการใช้เรือหิมาลายาให้นะเจ้าคะใช่ค่ะเพราะว่าแอมก็เคยทำคือเรื่องนี้ไม่ต้องให้คุณแม่ทำทิพย์ก็ทำแอมนั่นแหละคือเมื่อได้รับถุงก็ขนาดประมาณสัก5กรัมหรือเท่าไหร่ไม่รู้คุณแม่ขอโทษนะคุณแม่ไม่ได้เป็นคนจับแต่ว่าก็พอที่จะใช้ได้สักเดือนหรือ2เดือนที่จะเขย่านะคะอย่าใช้มากต้องรู้ปริมาณนะคะแล้วจากนั้นก็แช่น้ำเกลือเนี่ยแช่ในน้ำเขย่าซึ่งอันนี้แอมก็จะทำได้ให้สั้นที่สุดเป็นความรักจากเสถียรธรรมสถานส่งไปพร้อมกับการแจกเกลือตามโรงพยาบาลก็ได้อันเนี้ยอาจจะให้ทิปปักกระต่อเลยเพราะเป็นโครงการเดียวกันชื่อโครงการแจกของส่องตะเกียงตอนนี้เราเริ่มงานแจกของส่องตะเกียงเหมือนเราเนี่ยผู้หญิงทั้งหลายเนี่ยค่ะหัวใจเดียวกันละพันมือเรามีคน500คนหัวใจเดียวกันละพันมือเราก็เป็นกลอิมพันมือแล้วอ่ะในช่วงโควิดเนี่ยเราก็เป็นทาราที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือได้แล้วเพราะฉะนั้นเราทำเรื่องหัวใจเดียวกันและพันมือเราก็แจกของส่องตะเกียงเพราะฉะนั้นทิพย์ก็คุยกันต่อเลยว่าจะถ่ายยังไงและทำสั้นๆหลังจากที่คุณแม่ซึ่งตอนนี้เขากำลังแพ็กเกจจิ้งได้ประมาณสัก 3-4 พันแล้วล่ะเห็นพี่จุ๋มว่าเดี๋ยวสติ๊กเกอร์มาก็แปะไปแล้วก็จะได้ส่งไปพร้อมคลิปให้ความรู้แจกของส่องตะเกียงคือให้ทั้งของและให้ปัญญาด้วยเรายินดีส่วนเรื่องความกลัวเดี๋ยวเรามาคุยกันมาดิสคัสกันว่าเฮ้ยเรากลัวอะไรเรามักจะกลัวในสิ่งที่เราไม่เคยรู้จักและตีความไปในขณะที่เราตีความไปเพราะเราไม่เคยรู้จักมันก็จะกลัวแบบมันไม่เคยรู้จักแต่ไอ้ที่เคยรู้จักเช่นเรารู้สึกว่าเราถูกหลอกผีมาพอมีคนบอกว่าอีตรงเนี้ยผีดุความกลัวมันมาจากการจำได้หมายรู้กับสิ่งที่เป็นอดีตอย่างเงี้ยค่ะก็มีหลายสาเหตุนะคะวันนี้วันพระพร้อมสวดมนต์ยังอ้าวเรามาทักษิณาวัดมีอะไรอีกไหมจอยมีนิดหน่อยค่ะคือคุณนิตยาก็บอกว่าดูคุณแม่ทุกวันเลยเจ้าค่ะเช้าเย็นดูแล้วละสายตาไม่ได้เลยค่ะต้องทิ้งงานพักไว้ก่อนเลยแล้วก็เมื่อกี้มีคุณนิดนึงนะคะเราช่วยกันแชร์สิ่งที่คุณคิดว่าเป็นประโยชน์ออกไปไม่ใช่เพื่อคุณแม่ค่ะคุณแม่ทำแล้วใครได้เห็นก็คุณแม่ก็ได้รับใช้ที่คุณแม่บอกว่าขอบคุณนะคะที่ทำให้คุณแม่ได้รับใช้ก็คือคุณแม่พูดธรรมะตรงเนี้ยคุณแม่ก็รับใช้คนอยู่แล้วล่ะค่ะคุณก็ส่งต่อไปเพื่อให้คนที่คุณรักเนี่ยอย่างน้อยก็ได้โอกาสอย่างที่พวกเราได้กันนะคะค่ะค่ะแล้วก็มีคุณพับพิมลนะคะคือบอกว่าคุณแม่คะลูกอยู่กับพ่อเดินไม่ได้พ่ออยู่ในความทุกข์ที่เดินไม่ได้ทำให้เครียดพูดแต่ว่าเดินไม่ได้ค่ะคือคนป่วยเป็นอย่างนี้อยู่แล้วค่ะคนป่วยเนี่ยก็จะหงุดหงิดอยู่แล้วเป็นปกติเหมือนคุณแม่เองคุณแม่เองเวลากินยาคุณแม่ก็จะบอกเลยวันนี้คุณแม่ก็บอกกับแม่ชีเลยว่าถ้าเธอยังเงอะอย่างนี้นะคุณแม่ต้องบอกเธอนะว่าคุณแม่เครียดนะเพราะยามันก็กดบางอย่างของร่างกายคุณแม่เพราะฉะนั้นถ้าเธออยากจะให้คุณแม่แบบแข็งแรงเธอต้องเป็นธรรมะโอสถอย่าเงอะงะอันนี้คุณแม่ก็พูดตรงที่ถ้าคุณพ่อบ่นเนี่ยเราก็รู้ว่าคุณพ่อต้องการระบายอะไรบางอย่างก็ช่วยฟังแล้วก็อย่าไปบอกว่าทำไมพ่อต้องบ่นก็บอกว่าถ้าพ่อพูดแล้วพ่อรู้สึกสบายใจขึ้นที่ได้ระบายออกพ่อก็พูดเถอะค่ะอย่าไปตั้งความรังเกียจด้วยอคติไว้ว่าทำไมพ่อเราต้องบ่นทำไมพ่อเราต้องบ่นเพราะคนเคยเดินได้แล้ววันหนึ่งเดินไม่ได้คนเคยพูดได้แล้ววันหนึ่งพูดไม่ได้คนเคยหยิบของได้วันหนึ่งหยิบของไม่ได้มันหงุดหงิดให้เข้าใจเขาด้วยกรุณานะคะแล้วคุณก็จะได้สบายใจขึ้นแล้วคุณพ่อก็จะเห็นความสงบของคุณเนี่ยเป็นเหมือนเยียวยาเป็นธรรมะเยียวยาที่จะทำให้คุณพ่อเองก็สบายใจในช่วงเวลาที่ร่างกายมันเดินไม่ได้แต่ยังมีความสุขได้ความสุขยังเติบโตได้ค่ะขอบคุณ
มีอะไรก็อีกนิดนึงค่ะของพี่ติ่งในช่วงแรกนะคะพี่ติ่งบอกว่าถ้าไม่อยู่บ้านทั้งวันทุกวันแบบนี้คงจะกลัวค่ะอยากให้ทุกคนช่วยกันอยู่บ้านอีกสัก10วันนะคะช่วยชาช่วยคุณหมอเจ้าค่ะขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตภูปภาคณมการังกะโรมาสิเอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิรัตนตเยปะมาเทนะทวารัตเยนกตังสัพพังอปราทังธัมมะทะเมพันเตอิติปิโสภควาการะวันนะพุทธปฏิมังอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวะมนุษย์สานังพุทโธภควาติขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพพระพุทธบารมีพระพุทธชยันตีองค์ดำนารันธาที่ข้าพเจ้าได้บูชาแล้วจงมีพลังแห่งปัญญาในการขจัดความกลัวแสงสว่างแห่งปัญญาจะขจัดความมืดจะขจัดอวิชชาขอให้เรามีสติปัญญาใช้ชีวิตในวิกฤตการณ์ที่ยากลำบากในสถานการณ์ของโควิด-19 นี้ยังไม่มีอคติและเพ่งโทษเพราะอคติและเพ่งโทษเป็นอวิชชาซึ่งจะนำมาซึ่งความทุกข์ขอให้เรามีสติปัญญายับยั้งชั่งใจการใช้ชีวิตที่เคยประมาทขาดสติสู่ความไม่ประมาทขาดสติมีพรณนามัยที่แข็งแรงมีสติปัญญาในการที่จะช่วยแก้ปัญหาและสื่อสารจนได้วาจาที่ศักดิ์สิทธิ์เมื่อชีวิตคือจิตที่ไม่ขุ่นมัวเราจะพบการสื่อสารที่เปลี่ยนร้ายกลายดีขอให้เรามีสัจจะอธิษฐานในการที่จะใช้ชีวิตในกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมให้สุจริตในการลงทุนในกฎแห่งกรรมถ้ากรรมทั้ง3สุจริตเรารู้ว่าผลแห่งกรรมก็สุจริตนี่คือกรรมที่เราจะบริหารจัดการได้ในยุคที่เราเจอสถานการณ์ร่วมของโลกใบนี้ขอให้เราได้ตั้งสัจจะอธิษฐานที่จะเข้าถึงความเป็นอิสระจากทุกข์โดยมีมรรคผลก็คืออริยมรรคมีองค์แปดผลคือการเข้าถึงความวิมุตติคือหลุดพ้นไ
และคุณแม่ขอพระบารมีแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระบารมีแห่งพระธรรมและพระบารมีแห่งพระอริยะสาวกสาวิกาตลอดจนพระบารมีแห่งพระอริยะทารามหาโพธิสัตว์ได้คุ้มครองให้พวกเราได้ใช้ปัญญาในการใช้ชีวิตใช้สติปัญญาด้วยความไม่ประมาทขาดสติมีชีวิตที่สุขสงบเย็นพ้นทุกข์แล้วเรามาเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ